แบ่งปันต่อได้บุญไทรอยเป็นพิษหายได้ใน 2-3 อาทิตย์เพียงคุณดื่มสิ่งนี้ไทรอยเป็นพิษหรือโรคคอพอกเป็นพิษต่อมไทรอยซึ่งอยู่ที่ลำคอด้านหน้าต่ำกว่าลูกกระเดือกเล็กน้อยทำหน้าที่สร้างและหลั่งฮอร์โมนไทรอยออกสู่กระแสเลือดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายทำงานเป็นปกติโดยเฉพาะหัวใจและประสาทโรคคอพอกเป็นพิษเป็นการเสียสมดุลของฮอร์โมนไทรอยโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเลแต่มีปัจจัยบางอย่างที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. เพศหญิงโรคนี้เกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 4-8 เท่า 2. กรรมพันธุ์บางครอบครัวเป็นกันทั้งมารดาและลูกสาว 3. ความเครียดทางจิตใจพบว่าทำให้เกิดอาการคอพอกเป็นพิษได้ต่อมไทรอยด์เป็นพิษอาจสร้างฮอร์โมนออกมามากเกินไปต่อมจะมีขนาดโตขึ้นจนมองเห็นได้ชัดเจนถ้าคลำดูจะมีลักษณะหยุ่นไม่แข็งอาจฟังได้ยินเสียงฟู่ฟู่เนื่องจากมีเลือดไปเลี้ยงต่อมามากกว่าปกติสมุนไพรที่จะช่วยรักษาไทรอยด์เป็นพิษได้นั่นคือน้ำใบยะนางมาดูวิธีการทำกันเลยสมุนไพรที่จะช่วยรักษาได้คือน้ำใบยะนางให้คั้นใบยะนางต้มกินแทนน้ำเปล่าปัจจุบันมีหัวน้ำใบยะนางสกัดขายตามร้านขายของเพื่อสุขภาพทั่วไปนำไปผสมน้ำดื่มได้เลยรสชาติไม่แตกต่างจากน้ำเปล่าและยังมีกลิ่นหอมชื่นใจอีกด้วยนอกจากนั้นให้ปรับนิสัยการกินหันมากินอาหารริดเย็นแทนเช่นงดเนื้อสัตว์แต่ยังกินปลาได้เช่นปลานึ่งทาเกลือเพื่อเสริมไอโอดีนกินผักผลไม้ริดเย็นเช่นแตงโมสับปะรดแอปเปิ้ลและอื่นๆกินข้าวกับผักลวกปลานึ่งโดยให้เน้นผักริดเย็นเสิร์ช Google หาชื่อของผักผลไม้ริดเย็นได้เลยผู้มีประสบการณ์ป่วยเป็นไทรอยด์เล่าว่าทำตามคำแนะนำนี้ค่าไทรอยด์ลดลง 50% ภายใน 2 สัปดาห์และหายเป็นปกติภายใน 3-4 เดือนแต่ต้องกินน้ำยะนางไปตลอดเพื่อรักษาสมดุลในร่างกายรักษาได้ด้วยธรรมชาติบำบัดมีทางแพทย์แผนโบราณตำราจีนและไทยกล่าวว่าไทรอยด์เป็นพิษเกิดจากการกินที่ไม่สมดุลกินอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนมากกว่าฤทธิ์เย็นหรือหยินหยางไม่สมดุลจึงทำให้ภายในร่างกายร้อนเกินจนกระทั่งการทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติวิธีธรรมชาติบำบัดที่จะช่วยรักษาไทรอยด์ที่ผสมทั้งแผนจีนแผนไทยคือการแกว่งแขนหรือการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนเป็นประจำวันละ20 นาทีเป็นอย่างต่ำ